เป็นคิวต์เป็นคิวต์ดูสิเป็นคิ้วเลยอ่ะทุกคนจะเป็นจื้ออะไรนะคือมันจื้ออ๋อตื่นเต้นฮัลโหลเสียงหนูเป็นอะไรคะโลน่ารักกว่านะฉันก็คือถุงเท้าอันยองชินกระเดินชอนเดินดันชันไม่ได้ไม่ใช่อันยองชินกระเดินสวัสดีครับพบกับอารมณ์เดน่าอ่านกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการแกะวัสดุสั่งของออนไลน์มานั่นเองนะทุกคนสั่งของแกล้งอีกแล้วต่าแว่เฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยถูกแล้วนี่หว่าไปทุกคนไปไหนอะไปไกลๆฮัลโหลไปไกลๆเลยประเด็นคือเราเนี่ยไปสั่งของตอนที่มันเป็นวัน 9.9 มานั่นเองนะทุกคนก็เลยของเยอะเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันคือมันเยอะไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะมันมีความแบบของ9บาท29บาท39บาท49บาทอย่างเงี้ยมันคือแบบมันเยอะมากเราก็เลยแบบกดมามั่วนะทุกคนกดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบเรื่องว่าแบบจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่อยคิดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สั่งมาแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวเราจะยกให้ทุกคนดูหุยไอ้บ้าเอ้ยเราจะยกให้ทุกคนดูยังไงวะจันจูจีโอ้ยทุกคนดูดิโอ้ฮัลโหลชีวิตแต่บอกก่อนนะว่าทั้งหมดเนี้ยรวมกันประมาณ500-600เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะที่เป็นแบบบรรดาซองๆก่อนดีกว่าเนาะซึ่งมันก็ซองทั้งหมดนี่ว่าเฮ้ยอะไรก่อนเดี๋ยวเรามาแกะอันที่มันเป็นแบบเล็กๆน่ารักก่อนเนาะเรามีสั่งของบางอันที่มาส่งมาจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอของในวิดีโอนี้ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่เราได้พัสดุจากต่างประเทศมานั่นเองนะทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะยังมีมาอีกนะจ๊ะคือไม่เคยสั่ง Shopee ล่ะจ้าทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะว่าเราซื้ออะไรมาจากร้านไหนบ้างนะครับก็ทุกคนสามารถกดเข้าไปและสั่งซื้อได้เลยไม่ต้องไปหาใหม่เลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องอันนี้ก่อนนะจ๊ะเป็นแว่นตานั่นเองนะฮะมันถูกอะทุกคนก็เลยซื้อมาเป็นแว่นตาแต่ใส่กล่องมาคือฉันแบบประทับใจร้านนี้มากเลยอะเป็นแว่นใสๆนะฮะเกริบเกเรอะอะไรนะเกริบเกเรอะไรนะกิฟเก๋อะเล่นเองหุยมีซองใส่มาด้วยอ่ะดีเฟอร์ลองใส่กันดูหน่อยดีกว่าทุกคนเป็นแว่นใสแบบนี้ทรงมันมีความแบบทรงที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฮ้ยแต่ว่ามันก็ได้อยู่หุยเป็นน่ารักเดี๋ยวเราจะไปถอดเลนส์ออกเราชอบที่มันเป็นกรอบใสเราอยากถอดตรงนี้ออกเฮ้ยมันน่าจะถอดได้อยู่แหละนะทุกคนเฮ้ยเป็นคิ้วเป็นคิ้วดูสิเป็นคิ้วเลยอ่ะทุกคนดูหูเป็นทรงแบบใหญ่โตคนละคิ้วหรือเปล่าบ้าบอต่อไปชิ้นเล็กอีกอันนึงนะฮะเป็นถุงนี้นะคะทุกคนมันมีประเด็นเกิดขึ้นนะทุกคนกับสิ่งนี้แต่ว่าไม่บอกละกันเพราะขี้เกียจเล่าเดี๋ยวยาวทุกคนฟังเสียงมาเก็บแน่นอนซื้อมาเก็บมาเล่นหรือเปล่าคะคุณวีโชแก่อะมาเก็บจานคือสภาพซองก็คือทราบดีเลยว่าผ่านอะไรมาเยอะมันเป็นโซ่เอาไว้แขวนอย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาแขวนเสื้อได้แบบว่าหลายๆชั้นไงทุกคนอันนี้เราซื้อมา1บาททุกคน1บาทต่อไปเป็นซองนี้นะฮะผ้าปูโต๊ะนะฮะอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะคือเราอ่ะซื้อมาไว้เผื่อแบบไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเราไปเที่ยวเกาะล้านใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโมเมนต์แบบไปถ่ายรูปตรงริมหาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใส่แว่นหรอใส่ดีใส่อันนี้ดีกว่าอยากใส่สีใสแล้วมันมีความแบบว่าไม่มีเสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาผ้าปูโตที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าซื้อไว้ก่อนนะฮะพอไปทะเลก็เอาไปเป็นเสื่อเลิศว่ะเนี่ยมีความแบบอะแดปซ้ายอะแดปซ้ายเรียกว่าอะแดปซ้ายทุกคนสรุปโดนของขาดเลยจ้าประเด็นคือว่ามันเป็นแบบสุ่มสีอ่ะคือมันเลือกสีไม่ได้เว้ยเพราะมันลดราคาแล้วสีที่เราได้อ่ะแกมันคือสีแบบสีเขียวฮัลโหลอันยังไงเซลสีเขียวมีตาคือฉันคาดหวังแบบขาวไม่ก็ชมพูไม่ก็แบบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะทุกคนซื้อมาขำๆเอาไว้แบบเอาไว้ปูเล่นๆนะต่อไปนี่เป็นกล่องแบบนี้นะทุกคนนะตรงนี้ก็คือแบบว่าไม่มีที่ยึดก็คือต้องวางกับพื้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่วางกับพื้นก็เลื่อนไม่ได้นะจ๊ะนะแล้วเขาก็จะมีที่ใส่ตรงนี้ด้วยน่ารักดีซื้อมาไว้ทำไมก็ไม่รู้ก็คือเห็นว่ามันลดก็เลยซื้อมาก่อนงงเหมือนกันนะทุกคนสั่งบางทีก็งงอย่างว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแปรงแต่งหน้านะคะทุกคนอันนี้เราสั่งก่อนที่มันจะลดราคานะแล้วพอมันถึงลดราคาปุ๊บอ้าวลดราคาเฉยเลยมาวิวิฮิวิวิ ชิวินี่วิชิวินี่วิจันเป็นแปลงแต่งหน้าฟิกซ์นะทุกคนคือทางเราเนี่ยไปเจอคนรีวิวมาใน Twitter แล้วแบบเขาแจกเว้ยเขาเหมือนแบบกดไลค์แล้วก็กดรีไว้เดี๋ยวมาแจกอะไรอย่างเงี้ยคือทางเราอ่ะไม่จ้ะเราไม่ลุ้นเราซื้อเลยทีมคนไม่ลุ้นทีมไปซื้อเลยคือเห็นเขารีเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รีนะเรากดหัวใจไว้เราใส่บุ๊กมาร์กไว้ว่าแบบเดี๋ยวฉันจะไปตามหาอันนี้ซื้อนะแล้วก็ไปซื้อตามจริงๆคือถุงน่ารักอ่ะแล้วมันก็เป็นถุงที่แบบพี่เราเอาไปใส่อย่างอื่นได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ใส่แปรงอันเนี้ยไว้เวลาไปข้างนอกเวลาเหมือนแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรก็ใส่ถุงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมันเยอะมากเลยอ่ะได้มากี่อันเนี่ยหนึ่งเวลาด้ามมันแบบตะมิวอ่ะทุกคนมันแบบเนี่ยมันแบบเป็นด้ามแบบแหลมๆอย่างนี้นะทุกคนคือได้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ชิ้นด้วยกันนะคะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยนุ่มนะทุกคนมันมีความแบบเป็นแปรงใยสังเคราะห์สัมผัสแล้วรู้ว่าอันนี้มันเป็นใยสังเคราะห์อะไรอย่างนี้แต่อื่นใดก็ต้องทดลองก่อนนะจ๊ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรามาบ่นแล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีไงแต่ว่าจากการสัมผัสก็คือดูดิรายละเอียดก็คือแบบว่าทุกคนเห็นปะมันมีความแบบขนแพรมออกมาความยาวไม่เท่ากันหรือว่ามันขาดหรือว่ามันอะไรใช่จริงๆด้วยคือมันไม่สม่ำเสมอกันนะทุกคนไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่ก็คือแบบดูดิถามว่ามันดีไหมเนี่ยคือไม่รู้เห็นว่าเขารีวิวว่าดีก็เลยลองซื้อมาสรุปก็คืออ้าวก็ไม่ได้ดีอะไรนี่ว่าไม่เป็นไรทุกคนซื้อมาแกล้งๆอยากรีวิวเหมือนกันเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะต่อไปแก้วน้ำเก็บความร้อนนะฮะเป็นแก้วน้ำเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะฮะเราชอบแก้วน้ำที่เวลาใส่ของเย็นแล้วมันไม่มีไอออกข้างนอกจันจันประมาณนี้นะฮะไม่มีหูจับติ้งตองเป็นแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะต่อไปนะอันนี้เป็นกระเป๋าสะพายข้างทำไมต้องเว้นขนาดนั้นกระเป๋าสะพายข้างนะจ๊ะสมกับราคาแหละน่ารักอยู่นะคิวดูดิยังเล่นมุกนี้อีกเหรอดูคิวดิไม่ใช่ น่ารักดีทุกคนเห็นปะเขาก็จะมีฉายคอให้เราด้วยนะเฮ้ยพอเห็นคอน่ารักแล้วเสียงแบบอะไรหรอแต่แบบว่าก็คุณภาพแบบสมกับราคาทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนะแค่โทรศัพท์ก็เต็มแล้วเป็นน่ารักเอาไปใส่เหมือนแบบของเล็กๆน้อยๆกระจุ่มกระจิ๋มกระโลกาซีกระปูกระปีกระโลกาลีอะไรอย่างเงี้ยซีวีคือมันชื่อวีอะไรนะคือมันซื้อคือมันซ่าซ่าทุกคนสิ่งต่อไปนะฮะอันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อเฮ้ยทำไมมันอันเล็กจังเลยอ่ะคือแบบแพ็คมาเล็กมากจนตกใจอ่ะจนรู้สึกแบบเฮ้ยเสื้อเล็กจังเลยอ่ะเป็นเสื้อจากร้านที่เราเคยซื้อมานะฮะเคยซื้อมาจากใน Matchbox นะทำไมอย่างนี้อ่ะมันขาดแล้วเนี่ยนะเสื้อเขาน่ารักดีนะทุกคนอันนี้เราไปเห็นมาใน IG นะฮะซึ่งตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเป็นสีดำเว้ยแต่พอเราไปเปิดดูเอ้ามันเป็นสีกลมนี่นาผ้าก็คือแบบเป็นผ้าที่ผ้าพูดไม่ถูกลายแบบผ้าเช็ดหน้านะทุกคนสีกลมแล้วก็ตัดเย็บแบบอย่างเงี้ยก็สมกับราคานะทุกคนมันไม่ได้แพงนะน่ารักดีนะทุกคนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีแบบน้ำตาลเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสีน้ำตาลที่แบบแฮมด้านอ่ะมันเป็นน้ำตาลที่แบบน้ำตาลแดงอ่ะเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลตุ่นน้ำตาลแบบแดงๆตุ่นๆเรารู้สึกว่ามันเป็นออกเป็นแดงๆตุ่นๆมากกว่านะทุกคนน่ารักอ่ะทุกคนดูดิฮัลโหลเสียงหนูเป็นอะไรคะลูกแกะต่อจำป้ายนี้มีเงินมูลค่าเฮ้ยคือมันเป็นชุดนอนอ่ะชุดนอนแบบเป็นมองชินจังอ๋อตื่นเต้นแกฉันเริ่มเนื้อผ้าคืออธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจเนื้อผ้ามันคือแบบถามว่าใส่ได้ไหมอันดับแรกแฮชแท็กกาลากินีสีเหลืองอุ้ยทุกคนดูดีมันน่ารักอะแฮชแท็กกาลากินีสีเหลืองทุกคนเราไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วคือแบบเราใส่ได้แต่ว่ามันก็จะพอดีตัวหน่อยนะฮะทุกคนสุดท้ายนะคะสิ่งสุดท้ายแล้วในวันนี้นะคะนี่เป็นการสั่งซ้ำอีกแล้วคือเอาไว้ใส่ของอะไรได้เยอะนะทุกคนคือมันเป็นกล่องใส่รองเท้าที่เราไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะเราเอาไว้ใส่ของอ่ะทุกคนการซื้อแบบเป็นลดราคาทุกคนคือเขาลดเยอะมากอารมณ์เหมือนแบบร้านสต็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เลือกสีไม่ได้เขาก็จะสุ่มสีมาให้นะฮะ แต่ว่าเรื่องกล่องรองเท้าเนี่ยเราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ว่าจะเป็นสีอะไรเนาะเพราะว่ามันก็อะไรก็ได้เพราะว่าเรามาใส่ของเฉยๆนะฮะเราได้มาเป็นสีฟ้ากับสีชมพูโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับสิ่งของที่เราแบบซื้อมาทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากที่เราซื้อของ 9.9 นะฮะทุกคนก็มีของมาเพิ่มแล้ว2อย่างนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีของที่ยังมาไม่ถึงนะคะทุกคนเหลือแว่นตานะคะแว่นตากันแดดกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเป็นกระเป๋าใส่พวกสายชาร์จหูฟังอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าหากเราตัดวิดีโอแล้วของมันมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะอินเสิร์ตให้ดูละกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนึงเนี่ยเป็นกระเป๋าใส่หูฟังหรือสายชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับ KC ราคา9 บาทเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูปิ้งปอง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 นะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นแว่นตากันแดดนะคะสีกาแฟนะคะทุกคนทรงกลมปิ้งปองปิ้งปองส่วนอีก2อย่างที่เราซื้อมาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเราสั่งมาเป็นถุงเท้านะฮะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นสีน้ำตาลนี่น้ำตาลแดงเฮ้ยสีน่ารักด้วยอะแกฉันจะซื้ออีกฉันอยากได้อีกอุ้ยน่ารัก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 กว่านะฉันก็คือถุงเท้าอย่าว่าตัวเองสิอีกอันนึงนะคะเป็นเขาเขียนว่ากระเป๋าเก็บเครื่องสำอางแบบพกพาลายหมีสีน้ำตาลโอ้ได้มา3อันเอานึกว่าได้มาแค่อันเดียวเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไซส์แบบไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะฮะแล้วก็ไซส์เล็กแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบล็อกๆนะทุกคนไม่ใช่เป็นซิปล็อกนะแต่จะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนเราว่าน่าจะมีความแบบขาดได้ง่ายอยู่แหละนะประมาณนี้สำหรับสิ่งของที่เราสั่งมาในช้อปปี้นะฮะตอนโปรโมชั่น 9.9 นะฮะหรือวันที่9ของเดือน9นั่นเองนะฮะเดือนหน้าเนี่ยก็จะมี 10.10 ใช่ไหมพอกันทุกคนก็เตรียมตัวไว้ให้ดีตอนนี้เรากดของใส่รถเข็นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็จำไว้ด้วยนะว่าของสิ่งไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อพอวันนั้นน่ะมันก็เป็นเหมือนแบบฟิลแบบฉันก็ลดแล้วนะแต่แบบไม่ได้ลดเยอะจริงจังอะไรขนาดนั้นอาจจะแบบเราเห็นวันนี้800วันที่ 10.10 อะไรเงี้ยอาจจะเหลือ799อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจำราคาไว้ด้วยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนก็ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ทุกคนเห็นแล้วแบบอยากได้อยากไปซื้อตามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นลิงก์ที่ตรงไปที่ร้านที่เราสั่งเลยนะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยได้ของแน่นอนถ้าหากเพื่อนๆแบบอยากสั่งแบบได้ของที่เหมือนเราอะไรเงี้ยก็สั่งจากร้านที่เราสั่งก็ได้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเราแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย